พระสุทนมโนรานี่นะคะเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมาหลายประเทศนะคะตั้งแต่จีนตอนใต้ลาวไทยพม่าเขมรอินโดนีเซียและมาเลเซียค่ะทางกรมศิลปากรเนี่ยได้นำเรื่องพระสุทนมโนรามาจัดแสดงกับละครชาตรีนะคะเพื่อให้เหมาะกับการชมได้ทุกภาคค่ะเนื้อเรื่องนะคะจะเป็นหลังจากนางมโนราเนี่ยหนีการโดยไฟกลับเมืองไกรลาดได้แล้วเนี่ยนะคะนางมโนราก็ได้เล่าถึงความทุกข์ยากและเคราะห์กรรมระหว่างอยู่เมืองมนุษย์ให้ฟังนะคะท้าวทุมราชโกรธพระสุทนมากนะคะจึงตัดบทว่าถ้าสามีเจ้าเนี่ยรักเจ้าจริงก็จะต้องติดตามมาหานะคะเข้าถึงเมืองเราให้ได้เมื่อนั้นถึงจะให้อภัยค่ะซึ่งฝ่ายพระสุทนนะคะเมื่อรู้เรื่องการถูกกลั่นแกล้งและเคราะห์กรรมของนางมโนราก็บุกป่าฝ่าดงนะคะไม่ย่อท้อมาถึงเมืองไกรลาดและมีโอกาสได้เข้าเฝ้าค่ะหลังจากไต่ถามสาธุสุขดิบนะคะกันก็สมควรแล้วก็บอกกับพระสุทนว่าถ้าท่านรักมโนราจริงก็ต้องจำเมียให้ได้นะคะแล้วเรียกลูกสาวทั้ง7นะคะออกมานะคะพระสุทนเห็นแล้วก็ถึงกับตกตะลึงเพราะนางทั้ง7เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดเลยจนแยกไม่ออกนะคะพระสุทนจึงร่ายรำเลือกคู่นะคะด้วยเห็นแหวนที่สวมอยู่ที่นิ้วก้อยของนางมโนรานะคะพระสุทนจึงจำไดในเพลงกา